เช็คฟิวซิแก๊สทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจ9193ดีวาฟิวซิแก๊สครับคลิปนี้นะครับผมจะออกประเทศภาคสนามนะครับคลิปที่แล้วก็จะเป็นผมมาบอกสมาชิกถามมาว่าระบบวาวเดียวครับมันมีข้อดีข้อด้อยยังไงผมก็ทำคลิปไปแล้วในคลิปที่แล้วครับคลิปนี้ผมจะมาเทสเจ้าตัว CQVR นะครับEVO CQVR แบบจู่โจมนะครับพี่ครับผมจะเทส3เป้านะครับพี่ครับ3เป้าและก็3ระยะครับระยะแรกครับ20ละก็ไปครับ29นะครับระยะที่2 39แล้วก็ระยะที่3 49นะครับพี่ครับผมจะเทสระยะที่29 3เป้าให้ดูนะครับพี่ครับผมจะไปตั้งเป้าครับเป้าของผมทั้งหมดก็จะมีอยู่3เป้าก็จะเป็นก็ต่อ1นิ้วนะครับอันนี้แบบก็ต่ออันสั้นจะอยู่ที่29ครับก็ต่อ3ก็ต่อนะครับจะอยู่ที่39นะครับแล้วก็อันยาวนะครับจะอยู่ที่49นะครับทำไมมันเริ่มยาวเพิ่มไปขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะระยะไกลครับผมมองไม่ค่อยเห็นเลยต้องให้เป้ามันยาวขึ้นกว่าหน่อยครับแต่ว่ามันก็เท่ากันนะครับแต่ความยาวมันก็จะยาวไม่เท่ากันนั่นเองครับเพราะว่ายิ่งไกลมันก็ยิ่งมองเป้าไม่ค่อยเห็นนะครับผมสายตาผมสั้นนะครับต้องขอไปด้วยครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งเป้าให้เสร็จผมจะเทสด้วยกระป๋องก่อนนะครับผู้ชมครับระยะที่29ผมจะเทสกระป๋องก่อนครับเทสเสร็จปุ๊บก็ไปเทสที่39เทสด้วยกระป๋องเหมือนเดิมแล้วก็49แล้วครับเทสด้วยกระป๋องเหมือนเดิมครับก่อนจะถ่ายทำจริงทุกครั้งครับผมต้องซ้อมก่อนถ้าผมไม่ซ้อมครับรับรองว่าเสียเวลามันจะไม่แม่นนะครับไม่ตันใจเพื่อนสมาชิกพอผมยิงหลายนัดนะครับเพื่อนสมาชิกก็อาจจะรำคาญครับไม่ค่อยแม่นเลยครับเพราะผมไม่ค่อยแม่นจริงๆครับผมเลยต้องซ้อมก่อนถึงจะทำคลิปจริงครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นะครับ CQVR นะครับตัว M4 CQVR ที่ผมลงคลิปไป2คลิปแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกครับตัวนี้ครับก็จะเป็นกล่องแบตครับไฟฉายเลเซอร์นะครับอยู่ในนี้โดยตัวเดียวกันหมดนะครับแล้วก็อินฟราเรดครับอยู่ในนี้ในตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับปลายลำกล้องครับจะเป็นลำกล้อง10นิ้วนะครับผู้ชมครับ10นิ้วจะเป็นแบบเซเลนเซอร์นะครับก็พ่นสีดำด้านแล้วก็ทำให้มันดูตลกตลกดูนะครับเตือนเหมือนผ่านสิบประกอบนะครับปลายประกับแอนการ์ดหรือว่ารางประกับลำกล้องครับเห็นไหมครับจะเป็นซูม QGB เจาะรูจะลุหมดนะครับกับข้างก็เป็นเรียลคอปเวอร์ครับบนจะเป็นราง20มิลนะครับล่างก็20มิลใส่กริปมือจับนะครับพี่ครับข้างบนจะเป็นเรดดอทนะครับตัวEOTech นะครับพี่ครับก็แล้วแต่ราคาว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็ราคาถูกมันก็ไม่ค่อยแน่นอนนะครับไม่ค่อยแน่นยำเท่าไหร่ระยะไกลครับระยะสั้นโอเคได้อยู่29ได้อยู่15 9ดีได้อยู่ครับไกลกว่านั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันราคาถูกครับปรับแต่งมันจะยากสักหน่อยครับถ้าไอดีก็ราคาเป็นพันกว่าบาทมันจะดีที่สุดนะครับพันท้ายจะเป็นพันท้ายเคลนนะครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูครับด้ามคลิปมือจับก็จะเป็น A2 A2 นะครับส่วนแมกกาซีนนะครับจะเป็นแมกกาซีนหลอกนะครับตอดได้เหมือนเดิมปกตินะครับแมกนิโตก็จะเป็นแบบ20บาทนะครับฝาเปิดปิดโบ้เปิดปิดไม่ได้นะครับเพื่อมาชิกบอกว่าไม่ขอเปิดปิดนะครับเพราะมันจะเกะกะนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนด้านหลังด้านอีกข้างนึงครับตัวแฟนโบ้นะครับปลดโบ้ก็จะตามหลอกเหมือนเดิมครับตัวปลดแมกกาซีนเหมือนเดิมครับเซฟเซมิออโต้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับให้ดูเหมือนของจริงให้มากที่สุดนะครับเพื่อนๆครับนี่คืออีกด้านนึงนะครับส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับวันนี้มาเทสตัวจู่โจมก่อนครับCQVR นะครับเดี๋ยวผมจะเทส3เป้าอย่างที่ว่าครับเดี๋ยวผมไปตั้งเป้าตั้งกล้องอะไรให้เสร็จก่อนนะครับแล้วผมก็ซ้อมให้เสร็จแล้วครับพอผมซ้อมดูว่ามันโอเคผมแม่นแล้วครับผมจะตามพี่ไปดูสักครู่ไปดูครับพี่น้องครับลืมบอกไปนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น Red Dot Scope นะครับพี่ครับเพราะว่าระยะที่49หรือ40หลาครับระยะไกลครับแต่ถ้าใช้ตัวดอทหน้ากว้างครับมันจะบังเป้าครับผมมองไม่ค่อยชัดนะครับพี่ครับมันไม่ค่อยเพราะว่าไอ้ตัววงกลมตัวขีดข้างในครับมันจะบังเป้าครับปรับดีแล้วก็ยังเป้าบังเป้าอยู่มันเล็งยากครับเลยใช้Red Dot Scopeนะครับพี่ครับมันจะจุดแดงนิดเดียวครับมันจะเล็งง่ายกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะเทสระยะที่29 39แล้วก็49ครับ
เทสเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะพอโอเคผมว่าผมแม่นแล้วแล้วผมจะทำคลิปนะครับเพื่อนๆครับครับพี่น้องครับในระยะที่29นะครับผมจะยืนยิงนะครับผมจะยืนยิงให้ดูนะครับแล้วแต่ว่าต่อไปก็ระยะที่39กับ49ผมจะทาบกับมอไซค์เหมือนเดิมนะครับพี่ครับแต่29ครับผมจะยืนยิงนะครับมาดูครับว่านะครับ29หรือ20หลาครับผมยืนยิงครับผมจะแม่นหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเทสไปแล้วนะครับก็แต่นี้ก็ทีนี้ก็มาทำคลิปวิดีโอจริงๆครับเมื่อกี้ก็ยืนเทสไปแล้วมันก็โอเคมันแม่นครับแต่ว่าพอทำคลิปจริงมันจะเป็นหรือเปล่าไปดูครับ20หลานะครับโอเคนะครับยังแม่นอยู่ครับเหมือนกับตอนซ้อมนะครับเดี๋ยวไปดูระยะที่39ครับเดี๋ยวซ้อมก่อนแล้วก็จะทำคลิปให้ดูเหมือนเดิมครับผมไปดูครับครับพี่น้องครับต่อไปก็ระยะที่39ครับผมต้องทาบนะครับถ้าผมไม่ทาบครับผมจะไม่แม่นนะครับต้องขออภัยด้วยครับเพราะ39มันเริ่มไกลแล้วครับ39 49มันเริ่มไกลแล้วผมจะทาบอย่างเดียวนะครับพี่ครับเมื่อกี้ก็ซ้อมไป 3-4 นัดครับก็โอเคครับเข้ามั่งไม่เข้ามั่งแต่ว่าก็โอเคถือว่าเข้านะครับเข้า3นัดไม่เข้า1นัดนะครับก็มาดูครับผมถ่ายทำจริงเทปจริงครับมันจะเข้าหรือเปล่าครับในระยะที่39นะครับดูครับ39นัดแรกครับว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่าครับดูครับโอเคนะครับฟุ้งกระจายนะครับเพื่อนพี่ครับก็ยังแม่นอยู่นะครับในระยะที่39นะครับก็เป้าฟุ้งกระจายเดี๋ยวก็ไปดูเป้าทีหลังครับต่อไปขยับไปที่49นะครับพี่ครับว่าดูว่า49ผมจะแม่นหรือเปล่าแต่ก็ต้องซ้อมก่อนเหมือนเดิมครับมาดูครับต่อไปครับมาดู49นะครับเมื่อกี้ซ้อมไปโอ้โหหลายนัดเลยเกินครับ5นัดเมื่อกี้ครับก็โดนไป3ครับไม่โดน2ครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่า40หลานะครับมันท้าทายสำหรับตัวนี้นะครับแต่พูดถึงตลาดจริงๆครับมันอยู่ที่คนยิงครับแม่นไม่แม่นมันอยู่ที่คนยิงแล้วก็การซ้อมด้วยครับผมไม่ได้ซ้อมมาก่อนครับตัวนี้ครับแล้วอีกอย่างนึงเรดดอทเขาเพิ่งมาตั้งเมื่อกี้นะครับก็รีบตั้งเพราะว่ามันเทสนะครับมันต้องใช้เวลาครับตั้งกล้องอะไรด้วยครับตั้งสโคปอะไรด้วยมันหลายอย่างครับมันใช้เวลาแต่ดูในวิดีโอคลิปนะครับเพื่อนๆสมาชิกแค่ดูแค่แป๊บเดียวครับแต่หลายจริงครับมันยากครับมันนานนะครับมาดูครับ40หลาครับเมื่อกี้นะครับเทสไปก็โดน3นัดก็จะไม่ผิดนะครับก็ที่เหลือก็ไปโดนครับแต่ผมพยายามจะยิงให้โดนมากที่สุดนะครับมาดูครับ40หลาครับกับ MC CQVR นะครับระบบวาล์วเดียว40หลาครับนัดแรกโอเคนะครับโดนครับแต่ว่าไม่แตกพุ่งกระจายครับสงสัยจะเฉียวนะครับพี่ครับเดี๋ยวไปดูเป้าครับตั้งแต่29 39แล้วก็49ครับว่าเป้าเป็นลักษณะแบบไหนไปดูครับโอเคนะครับไปดูเป้านะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับผมต้องซ้อมก่อนนะครับถ้าไม่ซ้อมนะครับผมก็จะยิงไม่โดนนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงนะครับเรามาถึงทำคลิปวิดีโอครับเราต้องเทสตั้งกล้องนานนะครับหลายนัดนะครับพอกว่าจะโดนนะครับเพราะว่าไม่ได้ยึดที่ขาข้างกล้องก็ไม่ได้ยึดออกมาไม่ได้เอามานะครับมาดูที่29นะครับ29อยู่นี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนพี่ครับก็ฝุ่นกระจายอยู่นี่นะครับแป้งนะครับก็โดนก็ต่อแตกไปนะครับเพื่อนพี่ครับเขาอยู่นี้ครับโดนด้านบนนะครับอันนี้อยู่ด้านล่างครับผมใส่แป้งไว้นะครับไปดู39นะครับ39ก็โดนเหมือนกันครับแตกเหมือนกันก็ซ้อมนะครับถ้าไม่ซ้อมไม่โดนนะครับ39นะครับก็อยู่นี่ครับแดดจะจ้านะครับพี่ครับก็นี่ครับโดนตัวไหนครับโดนล่างหรือบนครับโดนด้านบนนะครับพี่ครับนะครับก็ต่อก็แตกนะครับนี่คือ30หลานะครับผมจะใส่แป้งไว้นะครับ40หลาไม่แตกนะครับ40หลาจะไม่แตกเดี๋ยวปิดกล้องนี้ก่อนนะครับมีกล้องนะครับ40หลาไม่แตกครับมันเฉียวนะครับอยู่นี่นะครับโดนตรงไหนครับเนี่ยไม่เห็นรอยเลยนะครับก็โดนเฉียวนะครับโดนถากเมื่อกี้แต่ไม่โดนเต็มๆครับก็โดนถือว่าโดนครับแต่ไม่โดนเต็มๆครับสำหรับ40หลานะครับต่อไปนะครับแถมนะครับผมก็จะ
ช้เลเซอร์ด้านหน้านี่ครับอ่ะเลเซอร์ครับอ่ะลองเทสดูครับระยะที่5เข้าโดยไม่ต้องตั้งเลเซอร์นะครับอ่ะเอาจุ่มเลเซอร์เฉยๆครับระยะ5เข้ามันจะโดนหรือเปล่าขำๆนะครับผมพี่ครับอ่ะจะสายดูที่เป้าอย่างเดียวครับครับพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับระยะที่ผมเทสไปตั้งแต่20หลานะครับ30หลาแล้วก็40หลานะครับพี่ครับตัวนี้มันเป็นลำกล้องสั้นนะครับพี่ครับพูดถึงว่าตำหลังจริงๆครับความแม่นยำครับมันจะระยะไกลครับความแม่นยำมันจะน้อยนะครับพี่ครับมันไม่เหมือนกับลำกล้องยาวตัวนี้มันเป็นระบบการจู่โจมนะครับพี่ครับเพื่อนๆสมาชิกต้องเข้าใจด้วยว่าจู่โจมกับสไนเปอร์นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับจู่โจมคือระยะใกล้ๆนะครับสไนเปอร์คือระยะไกลนะครับพี่ครับแสงย้อนขอไปด้วยนะครับถ้าอยากท่านจะให้มันไกลนะครับท่านก็เป็นแบบสไนเปอร์นะครับลำกล้องมันก็จะยาวนะครับแต่ตัวนี้เน้นย้ำครับเป็นจู่โจมนะครับจู่โจมครับ40หลานะครับ50หลาพอได้ครับสำหรับใช้เดดดอทนะครับพี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้สโคปครับมันจะแม่นกว่านะครับแต่พูดถึงว่าตำแหน่งจริงครับกลุ่มตัวนี้นะครับกลุ่มถ้าเกิดว่า50หลาขึ้นไปครับกลุ่มมันก็จะคุมยากนะครับแต่ว่าเข้าเป้าไหมมันก็เข้าเป้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะ49ลงมาครับกลุ่มมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าระยะลำกล้องสั้นนะครับยิ่งไกลๆครับกลุ่มมันจะไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะลำกล้องมันสั้นนะครับรูปพุ่งออกไปครับมันจะเป๋ถ้าเกิดระยะไกลๆครับแต่พูดถึงว่าระยะของผลอยู่ที่เท่าไหร่ก็59เหมือนกันครับพูดชี้ครับยิ่งไกลก็อยู่ที่89นะครับพี่ครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าพูดถึงว่าตลาดจริงครับระบบการอยู่โจมครับตัวนี้ครับแค่19ก็พอแล้วนะครับเราไม่ต้องหวังอะไรเยอะแยะครับซ้อมเป้าแค่29ก็ถือว่าไกลแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไกลกว่านั้นอีกก็59ยังได้อยู่นะครับแต่ว่ากลุ่มมันจะไม่ค่อยดีนะครับมันจะไม่ค่อยคุมลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ทักษะของแต่ละท่านในการฝึกซ้อมถ้าท่านบางท่านครับยิงปืนแม่นอยู่แล้วครับยังไงก็โดนนะครับพี่ครับก็วันนี้ผมมาฝากกับตัว MC CQB นะครับCQBR ระบบแก๊สระบบจู่โจมแบบลำกล้องสั้นนะครับเทสไฟ3เป้าให้กับเพื่อน FC ได้ดูนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ไปแถมท้ายนะครับช่วงที่ยิงกระป๋อง59นะครับคือใช้ตัวกล่องแบตนะครับพี่ครับคือเพื่อนๆสมาชิกต้องเข้าใจด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นใส่ไว้เท่ๆเฉยๆครับไว้โชว์เฉยๆตำแหน่งยิงมันใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าเลเซอร์พวกนี้นะครับมันจะปรับไม่ได้นะครับก็ราคาไม่กี่ร้อยเองแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันปรับได้ก็ต้องราคาเป็นพัน2,000 3,000 ครับตัวนั้นมันจะปรับได้แล้วก็มีตัวเปิดปิดไฟฉายควบคุมไฟฉายสวิตช์ปิดเปิดนะครับนั่นมันก็จะราคาแพงขึ้นแต่นี้คือผมเอามาใส่ไว้เท่ๆให้ดูนะครับว่าลักษณะการตกแต่งของงานของมันนะครับอุปกรณ์เสริมมันมีอะไรบ้างใส่อะไรได้บ้างก็วันนี้เอามาฝากเพื่อนๆสมาชิกครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปเจอกับตัวรุ่นสไนเปอร์ครับผมจะเทสระยะไกลให้ดูนะครับเปรียบเทียบไปดูว่านะครับระบบการจู่โจมครับผมบอกแล้วเน้นย้ำอีกครั้งว่าจู่โจมมันระยะสั้นนะครับถ้าเป็นลำกล้องแบบยาวแบบสไนเปอร์ครับมันจะหวังผลได้ไกลกว่าและก็คุมลูกได้ดีกว่าแล้วก็แม่นกว่านะครับพี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับตัวที่เป็น M4CQVR นะครับในรุ่นสไนเปอร์นะครับชุดแต่งเดี๋ยวผมจะใส่ให้เรียบร้อยนะครับคลิปหน้านะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเพื่อนๆชอบครับ10ไลค์เหมือนเดิมครับตัว M4CQVR นะครับรุ่นจู่โจมนะครับพี่ครับก็เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวอะไรมาฝากก็ติดตามคลิปหน้าด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีครับ